สิ่งยังเหมือนเก่าบางอย่างยังไม่เปลี่ยนจากวันที่พบกันภาพตอนที่ฝนพรำภาพยามดอกไม้บานภาพรอยยิ้มของเธอความสุขทุกๆอย่างยังเก็บมันเอาไว้หมูเค็มร้องเพลงแล้วเสียงหล่อเหมือนกันเนาะหน้าไม่หล่อแล้วพี่อ่าหน้าเราไปทางแบบสวยหวานหน้าเราใสใสอ่ะน้ารักอ่ะเล่นเราชมนิดเดียวเราไปใหญ่เลยแล้วพร้อมสำหรับคอมเมนต์เนาะพร้อมครับพร้อมครับเริ่มจากแม่นิวเลยจ้าค่ะเห็นด้วยกับพี่เผือกเพราะตะเกียหันไปพูดกับโอ๊ตว่าแบบเขาเหมือนโอป้าอะไรป้าป้าฟิลคือเขาก็เปลี่ยนเป็นนักแสดงอีกตัวละครนึงไปเลยอะไรเงี้ยค่ะคือสามารถสวิชไปอยู่ในโชว์ของเขาได้แล้วก็คือเสียงเขาหล่อมากอบอุ่นมากอะไรเงี้ยพี่จะขอเสริมให้อีกนิดนึงนิดเดียวเทคนิคการร้องเพลงนี้เนี่ยบังเอิญว่ามันเป็นเพลงที่แบบต้นเพลงมันจะเป็นเปียโนซึ่งเวลาเล่นกับเปียโนหรือร้องกับเปียโนอารมณ์มันต้องนำฉะนั้นเวลาเปียโนมันจะอยู่ในเทมโปของเขาอะแต่เราอะร้องเพลงหวานเพลงอย่างเงี้ยมันต้องดึงนิดนึง
ภาพตอนที่ฝนพรำสมมติว่าดนตรีมันลงตึงแต่เรายังไม่ร้องอ่ะเราดึงนิดนึงอ่ะภาพตอนที่ฝนพรำอะไรเงี้ยมันจะดึงได้กว่าดึงนิดนึงไว้อยู่เคียงข้างใจมันต้องมีทิ้งเม็ดนิดนึงปล่อยหวานปล่อยหวานต้องมีปล่อยหวานนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเสริมตรงที่พี่นิวบอกครับคือพอมันเป็นเพลงที่มันร้องกับเป็นโนอ่ะโอเคเป็นโนมันออนบีทก็จริงแต่ว่าเราร้องเลย์แบ็กได้ให้มันมีความรู้สึกเลย์แบ็กหน่อยหรือเปลี่ยนสัดส่วนให้ร้องให้เข้ากับตัวเองฉะนั้นทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสร้างขึ้นไปจนมันถึงจุดฮุกที่มันแตะแล้วรู้สึกว่าหูยนี่แหละมันแบบคืนอาจจะหมุนผ่านวันอาจจะหมุนเปลี่ยนค่อยๆพาเขาไปเรื่อยๆเหมือนพายเรือแล้วพอท่อนฮุกแล้วพอท่อนฮุกก็ค่อยแข็งแรงขึ้นมาเก็บอยู่ในหัวใจของฉันมันต้องออกมากว่านี้มันเป็นกราฟคือหมูเค็มขาดแอทแทคครับจังหวะที่เหมือนนวดมาแล้วอ่ะพอนวดมาแล้วจังหวะที่จะฮุกเนี่ยมันไม่ฮุกไงมันกลายเป็นแยบมันก็ยังแยบอยู่อย่างนั้นอ่ะแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดอ่ะดีแล้วก็คือดูคูลมากเมื่อกี้คือดูดีขึ้นมาเลยแต่พอมันขาดแอทแทคมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอรรถรสในการฟังเพลงมันหายไปครับขอบคุณครับพี่โอครับและสุดท้ายครับปาเต้เชิญครับปัญหามันไปอยู่ตรงที่คือผมก็ไม่สามารถร้องเป็นตัวอย่างได้นะผมร้องไม่เก่งเท่า2คนนี้นะฮะแต่ผมเชื่อว่ามันต้องเป็นเรื่องวิธีการเลือกช่องเสียงอ่ะคือตอนนี้เสียงของคุณเกือบจะทั้งเพลงเนี่ยมันไปออกจมูกมากไปหน่อยแล้วมันเลยทำให้เสียงมันนัวๆมันเหมือนคุณเป็นหวัดแล้วมาร้องเพลงแล้วมันมีเสียงเหมือนคนคัดจมูกอ่ะหรือใส่หน้ากาก PM 2.5 แล้วร้องเพลงอ่ะ เสียงมันไม่พุ่งออกมาเหมือนเนื้อเสียงที่ออกมาเนี่ยมันขาดแอทแทคอย่างที่โอ๊ตว่าแต่ผมว่าถ้ามีครูสอนร้องเพลงอยู่แล้วหรือว่ามีที่ที่เรียนร้องเพลงอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องการปรับให้ช่องเสียงอ่ะมันไม่ไปขึ้นที่จมูกอย่างเดียวแล้วมันจะทำให้อารมณ์ที่คุณถ่ายทอดด้วยได้ดีในเชิงภาษากายเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดด้วยเสียงได้เนี่ยมันก็จะมาเจอกันแล้วมันจะเพอร์เฟคขอบคุณมากที่เหลือก็เติมหิมะอย่างเดียวขอบคุณ